วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Holy Chris นะครับวันนี้ที่เห็นอยู่นี่ก็คือข้าวหน้าไก่โอยาโกด้งนะครับเป็นข้าวหน้าไก่แบบญี่ปุ่นเนาะเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่อร่อยทำง่ายเมื่อก่อนตอนคริสเปิดร้านในไลน์แมนเนี่ยคริสทำเมนูนี้ขายในไลน์แมนด้วยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งเมนูยอดนิยมที่ลูกค้าสั่งบ่อยประมาณนึงเลยครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันก่อนไปลงมือทำนะครับคริสฝากด้วยฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้คริสด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันครับเรามาเริ่มกันที่เนื้อไก่ของเรานะครับก็คริสจะเอาหนังออกนะครับเพราะว่าถ้ามันมีหนังอยู่แล้วมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็พวกมันที่เป็นเปลวๆที่เกาะอยู่กับเนื้อเนี่ยเอาออกให้หมดเลยนะครับลอกเอาหนังออกเลยนะครับลอกออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บไอ้พวกมันเปลวออกแล้วกันเนาะคริสก็เอามันเปลวที่อยู่บนหนังเนี่ยออกจะเอามือดึงหรือจะใช้มีดขูดก็ได้นะครับเรียบร้อยเอาหนังออกเอามันเปลวออกประมาณหนึ่งแล้วนะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะครับตัวหนังเนี่ยคือจะไม่ทิ้งนะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาดูที่เนื้อไก่ของเรากันเนื้อไก่ของเราก็คริสก็จะเอาพวกมันเปลวที่ยังติดอยู่บนเนื้อไก่พวกนี้ออกนะครับจะเห็นว่ามันจะมีมันเปลวอยู่เอาออกเลยโอเคนะครับมาดูกันต่อพอคริสเอามันเปลวออกเป็นที่สากระจายของคริสแล้วนะคริสก็จะมาเอากระดูกออกนะครับกระดูกตรงสะโพกไก่เขาจะวางขวางอยู่อย่างนี้นะครับก็เลาะออกเลยเลาะออกเรียบร้อยนะครับมันจะมีแบบกระดูกอ่อนที่อยู่ตรงหัวกระดูกอย่างเงี้ยนะครับคริสแนะนำว่าให้เอาออกไปเลยเพราะว่าเวลาเราทานเนี่ยตัวโอยาโกะด้งเนี่ยมันจะเหมือนว่าทุกอย่างมันนุ่มไปหมดแล้วอยู่ดีมันเจอกระดูกอันนี้แล้วมันทำให้ดูเหมือนแบบเป็นสิ่งสะดุดนะครับโอเคพอเราได้ไก่ออกมาอย่างนี้เรียบร้อยนะครับเราก็จะหั่นจะหั่นชิ้นแบบไม่ต้องเล็กนะครับเดี๋ยวมันจะหดเนาะเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของไก่นะครับพักไว้ก่อนโอเคเรามาเริ่มหั่นหัวหอมกันนะครับก็หั่นเขาให้มันเป็นเหมือนเป็นชิ้นยาวๆนะครับเรียบร้อยเราก็ผักไว้นะครับมาถึงสิ่งที่ต้องจัดการชิ้นต่อไปอันนี้คือต้นหอมญี่ปุ่นนะครับมันจะมีแบบส่วนเขียวกับส่วนขาวนะครับก็คริสจะเดี๋ยวคริสจะแบ่งก่อนตัดส่วนเขียวออกก่อนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นส่วนขาวใช่ไหมครับส่วนขาวมันจะมีแบบโคนมันดำๆก็ตัดทิ้งไปคิดจะตัดแบบเฉียงๆต้นหอมญี่ปุ่นเนี่ยถ้าหั่นไม่ดีก็แสบตาเหมือนกันนะพอตัดออกไปแล้วนะครับส่วนดำๆอันนี้คิดล้างมาเรียบร้อยนะก็หั่นเขาเฉียงๆเลือกพอให้เขาแบบไซส์ใกล้เคียงกันโอเคประมาณนี้นะครับอย่างนี้แล้วก็พักไว้มาถึงในส่วนสีเขียวนะครับส่วนนี้ที่มันยังติดกันอย่างเงี้ยคริสตัดออกแล้วก็เดี๋ยวไปพักไว้กับสีขาวนะมาถึงในส่วนใบเขียวๆนะครับเราก็จะเอามาซอยเป็นฝอยๆเอาไว้โรยบนข้าวนะครับโอเคพอเราซอยหัวหอมได้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพักไว้ก่อนมาครับหลังจากที่เราเตรียมทุกสิ่งอย่างเรียบร้อยผักกับไก่นะครับก็มาเตรียมไข่มีอะไรมากไข่ไก่คริสใช้1เสิร์ฟต่อ1ฟองนะครับแล้วก็ตีเขาให้แค่พอไข่ขาวแตกนะครับให้ไข่ขาวแบบไม่เป็นลูกๆนะครับพอไข่เรียบร้อยเราก็มาเตรียมซอสกันนะครับซอสเนี่ยคริสแนะนำว่าให้ใช้ซอสที่มันเป็นมีความเป็นออริจินอลนิดนึงนะครับไม่ใช่แบบว่าถ้าไม่มีดาชิเราไปใช้น้ำต้มกระดูกหมูแทนอะไรเงี้ยมันก็
รสชาติมันจะไม่ได้ความเป็นญี่ปุ่นนะครับเรามาเริ่มกันที่มิรินนะครับมิรินเคสก็ใช้ประมาณ1ช้อนตามด้วยน้ำซอสโชยุนะครับโชยุเนี่ยอันนี้เป็นโชยุสำหรับปรุงอาหารก็1ช้อนโต๊ะเหมือนกันแต่เดี๋ยวสัดส่วนทั้งหมดเดี๋ยวคริสทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับนี่ก็ดูไปเพลินๆแล้วก็มาถึงดาชินะครับดาชิอันนี้มันจะเป็นแบบเข้มข้นเนาะใส่น้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายจะขาวหรือจะแดงก็ได้นะครับใส่ตอนนี้ก็ส่วนผสมทั้งหมดก็พร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันครับโอโยโกะด้งใช้เวลาทำแป๊บเดียวเราก็เลยต้องเตรียมส่วนผสมแบบเอาไว้ก่อนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับคริสใส่น้ำมันลงไปในกระทะก่อนนะครับน้ำมันเนี่ยจะใช้น้ำมันอะไรก็ได้น้ำมันพืชน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่รอกระทะร้อนนิดนึงโอเคกระทะเริ่มร้อนแล้วครับคริสใส่ไก่ตัวพอให้เขาขึ้นสีนิดนึงเนาะเวลาที่เราเอาไปทำไปปรุงต่อเนี่ยมันจะได้หอมเหมือนหอมทอดหอมการคั่วมันก็นิดนึงเนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคได้แล้วล่ะเดี๋ยวคริสพักไก่ไว้ก่อนนะครับปกติถ้าทำขายเนี่ยเขาจะย่างต้นหอมกับเสียไก่เอาไว้ก่อนเลยนะครับสมมติว่าคริสกะว่าใน1ชั่วโมงเนี้ยคริสจะขายได้2ที่คริสก็จะเสียไก่ไว้2ที่นะครับเราจะไม่เสียทิ้งไว้นานเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวมันรสชาติมันจะไม่โอเคเนาะตัวหอมเนี่ยเดี๋ยวคริสก็จะย่างเขาให้เขาแบบพอสุกๆขึ้นสีนิดนึงตอนนี้หอมของคริสก็ขึ้นสีแบบพอประมาณแล้วเนาะตามที่คริสต้องการแล้วนะครับนะครับให้ดูเป็นหอมย่างนะครับเสร็จเรียบร้อยคริสใส่เนยลงไปนิดนึงเนยเป็นเนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเนยเค็มก็เวลาเราปรุงอาหารก็ให้ระวังความเค็มนิดนึงนะครับโอเคพอใส่เนยลงไปเนยพอละลายหอมดีแล้วอย่างนี้นะครับคริสก็จะพักต้นหอมของคริสไว้เช่นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่ากระทะมันจะดูไม่ไหม้อย่างนี้นะไม่ต้องห่วงนะครับของอร่อยเนี่ยมันอยู่ตรงก้นกระทะนี่แหละใส่หัวหอมลงไปผัดเลยครับเราจะได้ทั้งกลิ่นเนยกลิ่นอะไรทั้งหมดที่อยู่ในกระทะที่ผ่านมาเนาะแล้วคริสก็จะเอาหนังไก่นะครับลงไปผัดกับหัวหอมเลยแล้วเดี๋ยวพอจะสุกแล้วคริสจะเอาหนังไก่ออกนะครับเดี๋ยวคริสจะให้หัวหอมของคริสสุกใส่ๆขึ้นมาสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเติมตัวซอสที่เราทำไว้เมื่อกี้เนาะหัวหอมคือสุกประมาณหนึ่งแล้วนะยังไม่ใส่ดีทั้งหมดนะครับคือจะใส่ตัวซอสที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยแล้วก็รอให้เขาเดือดอย่างนี้นะพอเขาเริ่มเดือดอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับคือจะใส่ไก่ที่เราเสียไว้เมื่อกี้ลงไปเลยนะครับตอนนี้ไก่ของเราก็ดูดีละสวยงามขอกลับนิดนึงคือเป็นห่วงนิดนึงเพราะว่าไก่มันถ้ามันดิบมันทานไม่ได้นะครับไก่ต้องทานสุกเท่านั้นพอเรากลับไก่แล้วนะอย่างนี้เรียบร้อยนะคริสจะเอาหนังไก่ที่เราใส่ไว้ออกนะครับพอไก่ของเราสุกนะพร้อมที่จะเสิร์ฟนะครับเราก็จะใส่ไข่ของเราลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยครับพยายามกระจายเขาให้ทั่วๆนะครับเรียบร้อยปิดไฟปิดฝาไว้นะครับแล้วก็มาเตรียมเสิร์ฟกันและแล้วเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงนะครับนั่นก็คือเวลาเสิร์ฟเนาะจะเห็นว่าไข่บางส่วนของคริสที่อยู่ข้างบนเนี่ยจะยังไม่สุกนะครับก็คือตั้งใจจะให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาเสิร์ฟกันคือถ้ามันมีกระทะที่เอาไว้ทำพวกข้าวด้งพวกนี้นะครับมันจะเป็นกระทะเล็กๆแล้วแบบหูตั้งๆนะครับกลมๆอย่างนั้นน่ะจะสะดวกมากเลยใครมีแหล่งก็แนะนำบ้างนะครับ
เรียบร้อยละโอยาโกะด้งคริสเดี๋ยวใส่ตัวหัวหอมทอดของคริสนะครับลงไปประมาณนี้ใบของหัวหอมที่เราซอยไว้นะครับโรยลงไปข้างหน้าอีกทีนึงในขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครทานเผ็ดจะโรยพริกญี่ปุ่นที่เป็นผงๆอย่างนั้นก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่ทานเผ็ดก็เสิร์ฟได้เลยเนาะแล้วก็ถ้าใครชอบพริกไทยก็ใส่พริกไทยโอเคย้ายมุมมาดูกันชัดๆนะครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับข้าวหน้าไก่โอยาโกะด้งคริสนะครับทำง่ายมากๆเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆจะลองเอาไปทำทานหรือไปทำขายก็ได้นะครับนี่แล้วแต่เพื่อนๆเลยเนาะถ้าเกิดว่าใครติดอะไรสงสัยตรงไหนก็ถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวคริสขอตัวไปก่อนนะครับโอ้ยกดด้วงของคริสกำลังร้อนๆเลยขอตัวไปจัดการก่อนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คริสด้วยนะครับไปแล้วครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำอาหารนะครับบ๊ายบายครับ